เดี๋ยวมีมาฝากกันนะครับสำหรับการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณผู้ชมมีการบูรณาการกับ4หน่วยงานด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางและก็หวังให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวกันซ้ำด้วยครับนางสาวสุดาวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยครับว่าในปี2567สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับ4หน่วยงานด้วยกันนะครับ4หน่วยงานมีอะไรบ้างคือกรมพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการรถไฟแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเป็นการเชื่อมโยงระบบการให้บริการในด้านต่างๆมาไว้บนเว็บไซต์ของ Antri Thailand นะฮะหรือว่าระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางก็จะมีการนำข้อมูลสินค้าโอทอประบบข้อมูลด้านกีฬาระบบข้อมูลตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถไฟนะครับแล้วก็ระบบการจ่ายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรากฏบนเว็บนั่นเองนะฮะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบบนี้เนี่ยจึงถือเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและก็มีความน่าเชื่อถือเอาไว้ในที่เดียวนะครับแบบครบวงจรในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางแล้วเนี่ยยังเป็นการลดนะฮะในการกำลังของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในการบริหารงานกับนักท่องเที่ยวด้วยล่ะครับการอำนวยความสะดวกค่ะให้กับผู้โดยสารนะคะถือเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการปลดล็อกมาตรการโควิด-19ของประเทศต่างๆดังนั้นค่ะถ้าหากประเทศไทยนะคะมีการเตรียมความพร้อมในระบบต่างๆรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวก็จะสามารถฟื้นฟูประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วค่ะ